จับหน้าอกเองเราจะสังเกตนะครับลูกหลานของเราเนี่ยว่าได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับหรือว่าโดนคุกคามทางเพศหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกล่วงละเมิดเราจะดูยังไงนะครับพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กสนุกสนานเป็นเด็กร่าเริงเป็นเด็กสดใสโดนล่วงละเมิดมานะครับลูกหลานเราอาจจะเงียบขึ้นขรึมไม่พูดไม่จาเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะไม่ไว้วางใจเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่กระทำไม่ดีต่อเขาถ้าโดนสะกิดหรือว่าโดนแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยในแบบที่เราเคยจับหรือสัมผัสเนี่ยเขาจะมีการผวาเด็กเนี่ยเผชิญสภาวะเขาเรียก sexual harassment ก็คือการแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าตัวเองอ่ะระวังตัวกับเพศตรงข้ามเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะหาข้ออ้างที่จะออกจากสถานที่นั้นเด็กเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมก็คือเข้าสังคมกับเพื่อนที่เขาไว้ใจมากที่สุดให้เพื่อนเนี่ยมาคอยช่วยซัพพอร์ตนะครับบางกรณีที่เด็กมารายงานเองนะครับผู้ปกครองเนี่ยผมอยากให้ใจเย็นก่อนนะครับค่อยๆ คุยกันผมอยากให้จัดการกับเรื่องกฎหมายให้เรียบร้อยนะครับแจ้งความตรวจร่างกายแล้วก็เอาหลักฐานพวกนี้เอาไปจัดการกับคนที่กระทำความผิดเพราะว่าคนพวกนี้เป็นภัยสังคมครับชอบแอบแตะต้องร่างกายอารมณ์หรือความรู้สึกของน้องเนี่ยต้องคอยอยู่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เอาคนที่ทำพฤติกรรมนี้ออกไปให้ห่างเด็กมากที่สุดส่วนตัวเด็กเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นผ่านการเวลาแล้วก็ความใส่ใจการแสดงออกความรักภายในครอบครัวความเข้าอกเข้าใจกันของคุณพ่อคุณแม่